ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตจับคนไทยขนเงินดอาลลราสาหรัฐปลอมได้ของกลางเกือบ500ฉบับมูลค่ากว่า144ล้านบาทค่ะธนบัตรดอาลลาาร์สหรัฐฉบับล, 1, 000, าลาะ1น0 0 0ดอลลร์สหรัฐจำนวน482ฉบับมูลค่า4 8, 2, 000, าล้าน8ดแสนสอหมื่นดอลลร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ144ล้าน6แสนบาทเป็นของกลางที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดได้จากการจับกุมนาย วชิวรวิทย์เจนเจริญชัยศิลป์อายุ40ปีชาวอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหลังตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายไทยจะนำธนบัตรดอลล่าสหรัฐฉบับละ10,000ดอลล่าไปแลกเป็นเงินสกุลไทยจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่จึงวางแผนร่วมกับสายลับนัดหมายให้ชายดังกล่าวไปพบกันที่ร้านกาแฟในศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจคน้นจนพบธนบัตรดังกล่าวตรวจสอบพบว่าธนาบัตรมีข้อผิดสังเกตคือที่ด้านหน้าธนาบัตรบริเวณวงกลมด้านซ้ายมือรอบตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแอลซึ่งหากเป็นธนบัตรสกุลดาลาสหรัฐจริงจะต้องมีคำภาษาอังกฤษระบุว่าซานฟรานซิสโกแต่ปรากฏว่าในแต่ละฉบับกลับมีภาษาอังกฤษว่านานฟรานซิสโกเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามีไว้ซึ่งนำออกใช้ซึ่งธนบัตร ธนาคารกลางขออภัยค่ะธนบัตรธนาคารต่างประเทศออกให้โดยรู้ว่าเป็นของปลอมพร้อมไน้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป